สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PB สู้ข่ายครั้งนะครับผมภาพแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพูดถึง5อันดับนะครับรถซูเปอร์คาร์สุดแรงสุดเร็วนะครับแต่ไม่ได้รับการจดบันทึกลงในสถิติกินเนสบุ๊กนะครับผมอันดับที่5 Vector W8 นะครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักรถยี่ห้อนี้นะฮะเพราะว่ารถยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเก่าแล้วก็ผลิตมาน้อยเหลือเกินนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถอเมริกันนะฮะผลิตปี1989ถึง1993นะครับเป็นรถที่ผลิตออกมาขายออกจากรุ่นตัว Vector W2 นะฮะซึ่งเป็นคอนเซปต์คาร์นั่นเองรถคันนี้ได้รับการออกแบบไอเดียมาจากตัว Alfa Romeo Carabao นะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นรถที่หน้าตาล้ำยุคนะฮะปัจจุบันเอามาขับก็ยังเรียกว่าล้ำอยู่ดีนะฮะตัว Alfa Romeo Carabao เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ต้นแบบประตู Scissor Door ที่ใช้ใน Lamborghini ตั้งแต่คูณทัชยันปัจจุบันเลยนะฮะ Vector W8 เนี่ยใช้เครื่องยนต์นะฮะ6.0 ลิตรนะฮะทวินเทอร์โบชาร์จ V8 นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่625แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่880นิวตันเมตรนะครับแล้วก็0ถึง100เนี่ยทำได้ในเวลาเพียงแค่ 4.4 วินาทีเท่านั้นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเร็วมากๆที่จะเร็วได้เท่านี้เนี่ยก็พวกระดับต้องเป็นไฮเปอร์คาร์อย่าง Ferrari F40 นะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับพอผลิตออกมาขายเพียงแค่17คันนะฮะเรียกว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่มีทางได้เจอเลยนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยที่รถคันนี้เคลมไว้ว่าจะทำได้นะอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งว่าสามารถทำลายสถิติโลกในสมัยนั้นแต่เหตุผลนะฮะสำหรับรถคันนี้ที่ไม่สามารถที่จะลง Guinness World Record ได้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆที่เขาเคลมไว้ความเร็วสูงสุดเท่านั้นเนี่ยเขาทำไม่ได้นะครับเนื่องจากระบบ Aerodynamic ยังไม่พร้อมทำความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอันดับที่4 Koenigsegg CCR Koenigsegg เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับในเรื่องของสถิติความเร็วสูงสุดเพราะว่าเป็นค่ายที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กับบูกัตตินะฮะในสมัยนี้เป็นรถที่เรียกว่าเร็วสุดๆตั้งแต่สมัยต้นๆปี2000แล้วนะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นตัวไฮเปอร์คาร์สัญชาติสวีดิชหรือว่าจากประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับผลิตเมื่อปี2004ถึง2006รายการผลิตเพียงแค่3ปีนะครับเป็นตัวที่ผลิตต่อจาก Koenigsegg CC8S นะฮะมาพูดถึงสเปครถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 4.7 ลิตรทวินซูเปอร์ชาร์จ V8 นะครับซึ่งได้มาจากเครื่องยนต์ Ford Modula นะครับรถคันนี้เนี่ยเรียกแรงม้าสูงสุดได้อยู่ที่806แรงม้าแรงเบรกสูงสุดอยู่ที่920นิวตันเมตรฮะ0ถึง100ทำได้เพียงแค่ 3.7 วินาทีเท่านั้นนะฮะโอ้โหเร็วสุดๆและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ใช้เกียร์6 Speed Manual นะฮะเรียกว่าจะทำ 3.7 วิได้เนี่ยต้องสับเกียร์แรงเหลือเกินนะฮะความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่388กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ที่สนามนาโดริงนะฮะที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสนามรูปวงแหวนที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับและก็ทำได้ในปี2005นะครับผมซึ่งสามารถล้มสถิติโลกที่ McLaren F1 ทำได้ในปี1998นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่387กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือล้มกันนิดหน่อยนะฮะแต่เหตุผลที่ไม่สามารถลงใน Guinness World Record นะครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยทดสอบความเร็วในทิศทางเดียวนั่นเองนะครับไม่ได้ทำความเร็วในทิศทางไปกลับนะฮะและที่สำคัญนะครับในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นคือปีเดียวกันคือปี2005เนี่ยตัวบูกัตตี้เวรอนเนี่ยก็ได้ทำสถิติความเร็วสูงสุดและได้ลง Guinness World Record นะครับด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่408กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้า Koenigsegg ได้ทำสถิติโลกในตอนนั้นก็ถูกล้มภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะฮะอันดับที่3 Hennessy Venom GT รถคันนี้เป็นรถสัญชาติอเมริกันนะครับที่บริษัทตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะฮะโดยใช้พื้นฐานของรถ Lotus Elise หรือว่า Exige นะฮะรถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องคือ 4.7 ลิตร Twin Turbo Charge V8ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 1,244 แรงม้านะโอ้โหแรงเหลือเกินนะฮะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ 1,566 นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะเป็นเกียร์ 6-speed manual ด้วยนะฮะรถคันนี้เนี่ยทำสถิติมามากมายนะครับตั้งแต่ปี2013ที่ทำความเร็ว0ถึง300นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงแค่ 13.63 วินาทีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่ 427.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในปี2013แต่ว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าความเร็วสูงสุดในสมัยนั้นเนี่ยจัดไปที่ปกติเวรอนซูเปอร์สปอร์ตนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่431กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดยังไม่พอแต่ในปี2014เนี่ยทาง Hennessy Venom GT ก็ได้ประกาศศักดานะครับด้วยการทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่435กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่มากกว่าตัวบุกติเวรอนซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับแต่ทว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะลง Guinness World Record ได้นะครับเนื่องจากเป็นรถที่ถูกทดสอบในทิศทางแค่ทิศทางเดียวนะครับและมีการผลิตเพียงแค่13คันซึ่งน้อยกว่าที่ Guinness World Record กำหนดไว้เยอะเหลือเกินนะฮะอันดับที่2 Bugatti Chiron Super Sport 300บวกนะครับผมตัว Chiron Super Sport 300บวกเนี่ยก็คือเป็นรถที่เพิ่งทำสถิติความเร็วสูงสุดเร็วๆนี้นะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเครื่องวางกลางสัญชาติฝรั่งเศสนะครับผมใช้ตัวสเปค
เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่1,578แรงม้านะครับ 8.0 ลิตร Quad Turbo Charge W16มีเทอร์โบ4ตัวเลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยจะมีความยาวปกติมากกว่ารถตัวปกติ Chiron นะครับอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะครับการชนคู่หน้ากับหลังเนี่ยจะสร้างแอโรไดนามิกที่ดีกว่าตัว Chiron ปกติและมีแรงม้ามากกว่าตัว Chiron ปกติถึงประมาณ100แรงม้าเลยนะฮะความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้และทำได้จริงๆนะครับคันนี้เป็นสถิติเรียกว่าดังมากๆเลยก็คือเป็นรถไฮเปอร์คาร์คันแรกนะครับของโลกเลยนะฮะที่สามารถทำความเร็วสูงกว่า300ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วคันนี้ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่304ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับและแปลงเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ490กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ถูกจารึกว่าเป็นรถสถิติเร็วที่สุดในโลกเนื่องจาก1รถคันนี้ทดสอบความเร็วในทิศทางเดียวนะครับและอย่างที่2ตอนนั้นเนี่ยรถคันนี้ยังเป็นโปรโตไทป์นะครับผมยังไม่ได้เป็นตัวชิรอนที่ถูกขายในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยยังไม่ถูกจารึกใน Guinness World Record นั่นเองนะครับผมแต่เรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตออกมาขายจริงนะครับรถคันนี้แน่นอนนะครับเขาจะต้องทำสถิติโลกให้เราเห็นอีกครั้งแน่นอนครับผมแล้วก็มาถึงอันดับ1ของวันนี้นะครับเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักแน่นอนนะครับเพราะว่าทางพีพีซูคาร์เนี่ยก็ได้รับคำเรียกร้องมาว่าอยากให้พูดถึงรถคันนี้อยากให้ไปถ่ายจริงนะครับและอันดับที่1ของวันนี้ก็คือ Devil 16นั่นเองนะฮะรถ Devil 16เนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนบอกว่าเป็นรถเฟกหรือเปล่ารถไม่จริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีการผลิตจริงนะครับเป็นรถที่เรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีหน้าตาสุดล้ำเลิศล้ำยุคไปเลยนะฮะกับท่อที่มา2ท่อท้ายนะครับอย่างกับเครื่องบินเจ็ตนะฮะสเปคของรถคันนี้เนี่ยคือใช้เครื่อง 12.3 ลิตรนะฮะคือปกติไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ5ลิตร6ลิตร7ลิตร8ลิตรอะไรพวกนี้นะฮะแต่คันนี้มาพร้อมกับ 12.3 ลิตร16สูบนะครับใช้ควอเทอร์โบก็คือเทอร์โบ4ตัวเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับตัวบุกตินะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น V16 นะครับผมให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 5,000 แรงม้านะฮะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแรงม้าอยู่ที่ประมาณ900 800 1,000 1,200 1,500 1,600 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้มาถึง 5,000 แรงม้านะครับแรงเบรกสูงสุดอยู่ที่5,000 นิวตันเมตรได้นะฮะหรือว่าสูงกว่านิดหน่อยถ้าตัวบูสต์เทอร์โบจัดเต็มนะฮะรถคันนี้นะครับทางบริษัทเคลมไว้ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาจะทำได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเร็วกว่าตัวบูกัตติชิรอนซูเปอร์สปอร์ต300บวกอีกนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าเร็วถึงหรือเปล่านะครับผมตัวรถคันนี้เนี่ยเหตุผลที่เขายังไม่สามารถที่จะลง Guinness Book ได้นะครับอย่างแรกคือรถเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาแรงม้าได้เต็มถึง 5,000 แรงม้านะครับคือคันจริงๆที่ออกมาเนี่ยยังไม่ถึงนะฮะอย่างที่2นะครับรถคันนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกทดสอบนะครับเรียกว่ามีรูปออกมามีคลิปออกมาว่าจังหวะเร่งออกตัวนะครับแต่ไม่เคยมีการทดสอบใดๆให้เห็นเป็นตัวเร่งจริงนะว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถทำอัตราเร็วได้เท่าไหร่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่รวมถึงแรงม้าที่เห็นจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยGuinness World Record ก็ยังไม่เกิดการยอมรับสำหรับรถคันนี้นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามีของแถมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้5อันดับเนี่ยเราพูดถึงแต่ไฮเปอร์คาร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอเสนออันดับที่0นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของวิศวกรคนไทยนะฮะวันนี้ขอเสนออันดับ0ไฮเปอร์ทรัคนะครับผมหรือว่าจักรเขียววิภาชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผมต้องพูดถึงสเปคคร่าวๆของรถคันนี้เลยดีกว่านะครับรถจักรเขียววิภาเนี่ยเป็นรถที่เอามาจากรถตัว Isuzu นะครับตัว2.0 Turboใช้เครื่องดีเซล6สูบนะครับแล้วก็โมดิฟายรถนั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความเร็วพิเศษนะครับเพิ่มเติมจากรถปกติแล้วคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการดัดแปลงถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นนะครับเรียกว่า Isuzu เนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องถังน้ำมันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะไปตั้งแต่จีนยันมาเลเซียอะไรถังเดียวอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถังเดียวอยู่ในการขนส่งสื่อพิมพ์หลายๆที่นะครับผมรถคันนี้เนี่ยสถิติความเร็วสูงสุดเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับในทางสื่อโซเชียลเนี่ยก็เคยได้ถ่ายรถคันนี้มาแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าคุณจะขับเลนขวาแช่แค่ไหนจะ120 140 160เนี่ยรถคันนี้ก็จะเรียกว่าดันคุณไปเรื่อยๆนะครับคือเป็นรถที่มีความเร็วสูงมากเหลือเกินนะฮะจนหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าต่อให้ขับแช่ขวาไงเนี่ยก็ต้องตบซ้ายให้นะครับเพราะว่าความน่าเกรงขามของไฮเปอร์ทรัคคันนี้นั่นเองนะฮะมีคนบอกว่าสถิติความเร็วเนี่ยการันตีด้วยการทดสอบที่สนามกรุงเทพเชียงใหม่นะคือเส้นทางจากกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงอันนี้ว่าไม่รู้ว่า
เท็จจริงแค่ไหนนะแต่ถ้ากรุงเทพเชียงใหม่4ชั่วโมงเนี่ยความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องประมาณสัก180ได้นะทั้งทางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไปได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะก็มีประเด็นที่มาพูดถึงอีกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเสนอเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะฮะเรียกว่าจะมาใช้ขนส่งผักผลไม้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็มาเถียงแล้วนะฮะว่าเราไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรามีรถยักษ์เขียววิภาเจ้านี้เนี่ยการันตีความเร็วขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าไม่จำเป็นต้องไปใช้รถไฟความเร็วสูงนะฮะมีมีมที่บอกว่าดันให้รางแตกก็แดกกูไม่ได้นะฮะเราเคยได้ยินตัวไฮเปอร์คาร์เนี่ยในเรื่องของอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้านะฮะก็คือตัวโคนิเซ็ปต์วันทูวันก็คือแรงม้า1ตัวเนี่ยกับน้ำหนัก1กิโลกรัมแต่คันนี้มากับตัว Isuzu 1 to 10นะฮะเรียกว่าอย่างกับนับตัวเลข1 2 3ถึง10อะไรนะฮะเพราะว่าอัตราส่วนน่าจะประมาณ10กิโลกรัมถึงให้1แรงม้านะฮะในทางสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Fast and Furious นะครับว่ารถอะไรที่ดังในของเมืองไทยที่วิศวกรไทยเนี่ยเรียกว่าเก่งเหลือเกินนักขับเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าคนอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับก็จะมีคนหลายๆฝ่ายพูดถึงสาย8นะครับแฮปปี้แลนด์สะพานพูดว่าโอ้โหขับเพลวเหลือเกินนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็สนับสนุนว่าถ้าคุณมาถึงประเทศไทยแล้วคุณไม่วัดกับยักษ์เขียววิภาแล้วแสดงว่าคุณมาไม่ถึงเมืองไทยนะฮะผมขอท้าคุณดอมโทเรโต้นะครับคุณจะใช้ Dodge Challenger นะครับ Demon Hellcat อะไรก็ตามเนี่ยวัดกันได้นะฮะจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่มาดูนะฮะว่าใครเร็วกว่ากันจบไปสำหรับ5ดับวันนี้นะครับในเรื่องของรถที่เร็วที่สุดที่ไม่ได้รับการลงสถิติใน Guinness Book นะครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่อง PB Supercar เป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเรานะครับผมผมภาพ PB Supercar ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม